ว่าบางคนก็ทำฟังไอ้พอดแคสต์ฟังอะไรผมว่ามันมีวิธีหลายรูปแบบไม่คนเขียนหนังสือเองก็ต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเหมือนกันนะแต่ผมก็อ่านหนังสือเป็นแบบฮาร์ดคอปปี้ใช่ไหมก็ชอบขีดเท่าไรแต่พอมาอ่านเป็นอีบุ๊กก็สะดวกดีนะเพราะเล่มอีบุ๊กอันนึงเนี่ยได้เป็น100เล่มนะถือไปก็อ่านได้หลายเล่มนั่นแหละก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจากหนังสือเล่มแล้วก็ถืออีบุ๊กมันก็ขีดอะไรได้ก็ผมว่าต้องปรับไปวิธีการหาความรู้มีหลายรูปแบบไม่ใช่ไปยึดติดกับรูปแบบของหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ก็ต้องไปตามหรือที่เป็นอ่านเป็นฟังผมว่าได้นั่นแหละมันก็ต้องแบบกระจายให้มากขึ้นหนังสือที่เป็น audible ก็มีมากขึ้นเหมือนหนังสือที่อ่านให้ฟังก็คนอาจจะชอบการอ่านแล้วนั่งขับรถไปก็ฟังหนังสือที่อ่านให้เลยมันต้องปรับตามความต้องการของประชาชนนะคนผู้บริโภคที่ไหนนะผมว่าก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเจอโซฟาลูกหนึ่งอยู่ในอุโมงค์พระราม9อ่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องช่วยประชาชนในการกำจัดขยะชิ้นใหญ่นะครับผมว่านี่ก็เพราะว่าประชาชนเองอาจจะไม่มีความสามารถในการกำจัดขยะชิ้นใหญ่ได้จริงแล้วมันก็มีวิธีอย่างที่เราไปเยี่ยมเมืองที่กระจกเงามานอกเหนือจากการเอาไปให้กทม.แล้วจะส่งไปที่การรียูสเอาไปใช้ใหม่ได้ก็อาจจะมีหลายรูปแบบที่ต้องร่วมมือกันนะครับอันทุกอย่างอาจไม่ต้องทิ้งหมดเอากลับไปรียูสก็ได้ก็จริงแล้วก็คือฝนตกหนักครับตอนนี้ก็พยายามพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดแล้วก็ดูจุดที่มีปัญหาก็กำลังพวกปั๊มน้ำก็ไปเสริมก็หน้าสถานการณ์ก็ตอนนี้ก็ถนนหลักน่าจะแห้งหมดแล้วอาจจะมีเป็นตามหมู่บ้านย่อยๆที่เหมือนกับน้ำมันยังขังอยู่ก็ต้องลงมาช่วยครับว่ามันง่ายๆนะอย่าซีเรียสมากอ่านในสิ่งที่คุณรักจนคุณรักการอ่านเด็กๆผมอ่านในการ์ตูนอ่านคนที่กำลังกินหนวดอ่านเกวียนตูนอ่านตระกูลไทยเพราะแม่ผมรักตระกูลไทยอ่านหนังสือสตรีสารอะไรเงี้ยอ่านตลอดเลยจนทั้งเราสุดก็มีหนังสือติดมือนะพอจากนั้นก็เราก็คุ้นเคยการอ่านเพราะทำอ่านได้หลากหลายมากขึ้นงั้นอย่าไปกังวลว่าจะอ่านการ์ตูนอ่านอะไรอ่านนิยายวายอ่านอะไรเยอะอ่านให้มันชินกับการอ่านแล้วผมว่าสุดท้ายมันก็จะขยายวงไปได้ครับก็อย่าไปซีเรียสมากอ่านให้มีความสุขอ่ะอย่าไปว่าต้องถูกบังคับอ่านครับก็จะหนูแนะนำไปคนหรือเยอะมากนะติ๊กเกอร์นะแต่ว่าก็เอาที่เราชอบแล้วกันคืออย่าเอาผมเป็นหลักถือว่าหลักการอ่านตื่นง่ายอ่านไปสัก 4-5 หน้าถ้ารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองอ่ะมันจะต่อไปได้ถ้าอ่านแล้วรู้สึกเบื่ออย่าไปสูญอ่านเก็บไว้ก่อนอนาคตอาจจะมีผลก็รอไว้ก่อนก็ได้นั้นหลายๆครั้งที่เราเก็บซื้อหนังสือมาอ่านตอนนี้ไม่เกี่ยวกับชีวิตเราไม่เป็นไรเก็บไว้ก็ปีนึงอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้งั้นหนังสือชีวิตมันก็เปลี่ยนไปหนังสือก็เปลี่ยนไปงั้นมันอาจจะมาเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ก็อย่าไปฝืนอ่านนะถ้าอ่านแล้วมันตอบโจทย์เราก็ถือว่าโจทย์ผมก็โจทย์คนอื่นไม่เหมือนกันก็อย่ามาเอาผมเป็นหลักครับท่านชาติสิริพันธ์นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นผู้ว่าเนี่ยนโยบาย200กว่าข้อมันมีเรื่องเกี่ยวกับการอ่านมีเรื่องเกี่ยวกับหนังสือมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเยอะมากพอจะมีตอนนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วคะเพื่อว่านักอ่านทั้งหลายจะได้รู้สึกมีกำลังใจค่ะครับจริงแล้วกทม.ก็มีไอ้โครงสร้างสำหรับรองรับการอ่านของผู้ว่านะค่ะใครเคยไปห้องสมุดกทม.ไหมนี่ไม่เยอะนะเยอะไหมคะแบบนี้เราเป็นห้องสมุดประมาณ34แห่งนะค่ะแล้วก็มีบ้านหนังสือเป็นร้อยกว่าแห่งเลยแต่ว่าบ้านหนังสือที่สำคัญมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ตามชุมชนมันต้องห้องอยู่ที่อยู่ใกล้บ้านที่เด็กสามารถเดินทางเข้ามาหาค่าเสาที่เข้ามาได้จริงแล้วผมเห็นห้องสมุดที่สวยที่สุดเลยนะค่ะที่ไหนคะอาจารย์ที่อยู่กลางชุมชนในอ่างคลองเตยเป็นห้องสมุดของสิขาเอเชียเขาทำไว้อะก็อยู่ใกล้ๆชุมชน70ไร่น่ารักนะห้องสมุดเล็กแล้วก็จะมีเด็กเนี่ยมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็คือมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยก็เลยเล่นเกมหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะมีเด็กกลุ่มนึงก็จะมานั่งเปิดแล้วค่ะพาทีวีอาจารย์จะเป็นเหมาใช่ไหมคะรอบละกี่คนรอบละกี่คนคะ60คน60คนครับนะคะเดี๋ยวให้ปล่อยให้อาจารย์เข้าไปด้านในไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเข้าไปกัน
ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ชัชชาติค่ะอาจารย์ในกลุ่มเรียนที่นิดนึงนะคะมีโอกาสที่จะเรียนเชิญคุณนรินทร์ มูลคกพันธ์ปัญจรุ่งโรจน์นะคะกรรมการผู้อำนวยการหรือว่าใครที่วางเลยค่ะของนักกินแสง